นี่จ้ะเขาก็จะเป็นลายสวยเนาะเพื่อนๆเนาะอย่างนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้ก็จะทำขนมกะหรี่ปั๊บอีกแล้วจ้ะนะไส้มันเหลือไส้ขนมเขาเหลือจอยก็เลยเอามาทำขนมกะหรี่ปั๊บอีกจ้ะก็ทำอันใหญ่ๆจ้ะจอยไม่ชอบมาทำอะไรเล็กๆนะชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาจอยจ้ะเนาะเราไม่ได้ทำค่ายเราทำกินจะชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเดียวอิ่มอ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกป่ะอย่างนั้นแหละนะเนี่ยจ้ะเราก็ห่อเสร็จแล้วจ้ะนะวิธีผสมแป้งและทุกอย่างก็มีคลิปที่ลงไปแล้วนะเพื่อนๆนะย้อนดูได้นะคลิปที่ผสมแป้งนวดแป้งอะไรยังไงห่อยังไงอ่ะมีอยู่แล้วจ้ะอันนี้ก็คือปั้นเสร็จแล้วจ้ะนะเหลือแต่ทอดเราก็จะเอาชิ้นเบลอจ้ะนะชิ้นอย่างที่จอยจะกินนะจ้ะนะไม่มานั่งเสียเวลาทำชิ้นเล็กจ้ะนะก็ชิ้นนึงก็ขนาดนี้จ้ะอันนี้ไส้ถั่วนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ไส้ไก่ไส้ไก่ไม่ได้ทำพี่แอนดี้ดีใจนึกว่าเมียทำไส้ไก่ไม่ได้ทำไส้ไก่จ้ะทำไส้หวานจ้ะพอไส้หวานจอยไอ้นี่จ้ะเขาเรียกอะไรนะ ไส้มะเหลือจ้ะก็เลยเอามาทำเนาะทำกินเองจะไม่ได้ทำขายจ้ะนะจอยก็รอให้น้ำมันเขาร้อนจ้ะจอยก็จะทอดเพื่อนๆแล้วก็เอาใส่ในตะแกรงจ้ะนะใส่ในตะแกรงแบบนี้แล้วก็เอาลงจ้ะลงแบบนี้จ้ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลายเขาจะไม่ขึ้นอย่างที่จอยเคยบอกเพื่อนๆนะเนาะเดี๋ยวลายเขาจะไม่ขึ้นจ้ะต้องทำอย่างนี้เอาจ้ะจ้ะพอลายเขาขึ้นแล้วก็ค่อยปล่อยเขาจ้ะนะเราเป็นคนชอบทำอาหารเพื่อนๆอยู่เฉยไม่ได้จ้ะนะทำอย่างนี้จ้ะทำแล้วก็เก็บเอาไว้กินเองจ้ะนะทอดเสร็จหมดอย่างเงี้ยก็ใส่ในช่องแข็งได้จ้ะนะจะกินก็เอามาใส่ในเอามาทอดซ้ำไม่ทอดซ้ำก็เอาไปใส่ในเตาอบจ้ะมันไม่เสียจ้ะนะแต่ถ้าว่าปั้นเสร็จแล้วเอาไปใส่ในตู้เย็นนะมันจะไม่ขึ้นลายจ้ะเพื่อนๆนะจอยกลัวมันจะไม่ขึ้นลายแต่บางท่านเขาก็ทำจ้ะนะบางคนก็ทำ คือปั้นเสร็จแล้วก็ปั้นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาใส่ในช่องแข็งเลยอย่างเงี้ยก็มีจ้ะแต่ของจอยคือของมันเยอะเดี๋ยวจอยกลัวแบบจะมีของอย่างอื่นของจอยอ่ะไปทับมันแล้วลายขนมมันจะไม่ขึ้นจ้ะนะจอยก็เลยมาแบบทอดให้หมดเหลือก็ใส่กล่องหรือใส่ถุงแช่ช่องแข็งจ้ะนะวิธีถนอมอาหารจ้ะก็ทอดไปเดี๋ยวให้ลายก็ขึ้นดีๆก่อนจ้ะเมนูนี้ก็ทำบ่อยๆมันถึงจะเป็นนะเพื่อนๆนะจอยก็ไม่ใช่ว่าจะทำครั้งเดียวเป็นจ้ะจอยก็ฝึกมาหลายรอบจ้ะนะกว่าจะได้กินขนมกะหรี่ปั๊บไม่สวยแต่ก็ขอให้รสชาตินั้นเหมือนนะเพื่อนๆเนาะงวดนี้จอยผสมแป้งใส่งาดำกับงาขาวด้วยจ้ะนะเพื่อความสวยงามจ้ะมันก็ไม่ได้ว่าแบบอะไรมากมายหรอกจ้ะก็แค่อยากให้มันสวยงามทำให้น่ากินจ้ะตัดแป้งไปจ้ะทุกวันนี้ขนมกะหรี่ปั๊บมันมีหลายไส้ด้วยเนาะจอยชอบที่สุดก็คือแบบมีอยู่3ไส้นะที่จอยชอบนะไส้ไก่จ้ะก็คือไส้ไก่ถ้าบ้านเราก็เรียกไส้เค็มอ่ะเนาะแล้วก็ไส้ถั่วจ้ะแล้วก็ไส้เผือกมีอยู่แค่3ไส้จ้ะเนาะที่จอยชอบเพราะว่าสมัยก่อนมันมีแค่3ไส้ไงเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไส้อะไรมากต่อไส้อะไรมากจอยก็ไม่ชอบไงไส้อื่นน่ะมันไส้สับปะรดจอยก็ไม่ชอบจ้ะไส้ลูกเกดจอยก็ไม่ชอบไส้หมูน้ำพริกหมูหยองจอยก็ไม่ชอบจ้ะนะไส้ปลาอะไรอย่างเงี้ยกะหรี่ปั๊บไส้ปลาก็ยังไม่เคยกินจ้ะแต่ว่าเคยกินแต่ปั้นขิบจ้ะไส้ปลานะเนี่ยจ้ะเค้าก็เริ่มขึ้นลายจ้ะจอยก็จะปล่อยเขาตรงนี้ปล่อยเขาลดไฟให้เหลือประมาณปานกลางจ้ะทีนี้มาจอยก็จะเอาตัวหนึ่งลงอย่างนี้พอเอาตะแกรงลงไม่ได้แล้วจ้ะนะตะแกรงลงปุ๊บมันจะไปชนตัวอื่นให้เสียของจ้ะ
บางท่านบอกว่าทําไมตอนทอดทําไมไอ้กะหรี่พับมันลอยขึ้นก็มันไม่ยอมกลับอีกด้านนึงทําไมมันคว่ำได้แต่ด้านเดียวทําไมมันไม่กลับอีกด้านนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกไว้ให้ทําไมนะเพราะว่าส่วนมากด้านหน้าตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะฝั่งตรงนี้เห็นไหมตรงที่เราจับกรีบลงเนี่ยมันหนักจ้ะมันหนักแป้งแล้วก็หนักตรงนี้มันก็เลยคว่ำอย่างนี้ไงช่วงนี้มันจะเบาจ้ะนะเราพยายามเอาตะหลิวพลิกอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็กดตัวนี้เอาไว้อย่างนี้นะมันต้องกลับอยู่แล้วทุกอันจะมันต้องคว่ำอย่างเงี้ยทุกอันนะมันจะไม่มาแบบพลิกอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันหนักไงข้างบนเนี่ยขอบตรงเนี้ยมันหนักนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยแถวเนี้ยมันหนักนะหนักตรงนี้ทุกชิ้นมันก็จะคว่ำอย่างเงี้ยจ้ะกับน้ํามันนะไอ้ช่วงไอ้ตัวไอ้ตรงที่เบามันก็จะขึ้นกับด้านคือว่าด้านหลังนี่จะขึ้นลอยตลอดนะแต่ด้านหน้านี่จะสุกก่อนแต่ด้านเนี้ยมันพยายามเอาตะหลิวจะพลิกเขานะให้มันสุกทั่วๆกันนะถ้าเราไม่พลิกเขามันจะไม่กลับเองนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันหนักจ้ะนะนี่จ้ะพอเขากลับด้านไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องทำอย่างนี้นะเอาตะหลิวตะแกรงอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นะเพื่อนๆนะกดให้เขาลงไปอย่างนี้มันจะได้สุกทั่วกันจ้ะมันจะลอยขึ้นอย่างที่จอยบอกนั่นแหละจ้ะนะแก้ปัญหาไม่ได้จ้ะเพราะมันเป็นเหมือนก็พอไปเลยนะเหมือนโลกมันจะมีแบบด้านบนด้านหนักอะจ้ะด้านบนนั่นนะด้านเบาด้านหนักโอ้โหพูดจาเปื่อยๆแฉกอะพยายามจะมีสาระสักหน่อยฮะกลายเป็นแบบเนาะเพื่อนๆเนาะจอยพยายามมากนะเพื่อนๆนะจอยไม่พยายามนะการพูดของจอยพยายามมากเพื่อจะให้มันมีสาระแต่มันก็แบบเงี้ยออกไปเงี้ยทุกทีเซ็งจะตัวเองเหมือนกันแหละตักขึ้นจ้ะก็จะบอกอีกอย่างนึงนะถ้าเพื่อนๆเห็นมันมีแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่เรียบอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยหรอกเนาะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่า1ตอนที่เราใส่แป้งในอ่ะแป้งตัวในอ่ะแล้วเรารีดแป้งไม่เรียบจ้ะนะยังมีลมอยู่ข้างในจ้ะอันนี้ที่มันพองมาเพราะมันมีลมอยู่ข้างในจ้ะนะเป็นอย่างงี้เนี่ยจ้ะนะแต่ไม่เป็นไรจ้ะข้าวกรอบเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมจ้ะแต่แค่แบบไม่เรียบนะเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีแบบเหมือนแบบแป้งที่มันมีลมอยู่จ้ะนะด้านหลังอย่างเงี้ยนะที่มันเป็นแบบพองขึ้นมาเนี่ยนะแต่ไอตัวลายเขาก็จะออกมาดูสวยจ้ะนะนี่จ้ะก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนั่นแหละทำทีละเยอะๆจ้ะมันมาเสียเวลาตรงปั้นตรงไอ้นี่ไงเพื่อนๆปั้นกับรีดแป้งนี่แหละจ้ะนะขนมพวกเนี้ยมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละแต่อยากกินก็ต้องทำจ้ะขี้เกียจไม่ได้จ้ะจะกินแล้วก็ต้องทำอ่ะลงอย่างนี้จ้ะจ้อยก็ทำด้วยเช็ดด้วยจ้ะเพื่อนๆนะแล้วจ้อยก็จะทำอีกเมนูนึงจ้ะพ่อบ้านเขาไอ้นี่เขาเบื่ออาหารคริสต์มาสเยอะ
เยอะจัดตอนนี้บอกเธอทำอาหารไทยให้ฉันกินหน่อยอาหารไทยแบบเผ็ดหน่อยอ่ะนะมีรสชาติเผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยจอยก็เดี๋ยวจอยจะทำยำหมูยอให้แกจ้ะนะบอกว่าเราคิดเราปีใหม่เราจะทำอาหารปาร์ตี้ฟู้ดอะไรกินกันละจอยถามเขาเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงอ่ะ อิ่มอยู่อิ่มอยู่อิ่มกันละอิ่มกันเรานี่เป็นคนชอบทำไงแต่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะพอทำเสร็จเขากินอิ่มละหมดเกลี้ยงอยู่หมดอยู่นะปาร์ตี้ฟู้ดหมดอยู่ถึงว่าฮะห้ามให้เราพูดถึงอาหารปีใหม่ฮะปีใหม่ฟู้ดอะไรประมาณนี้ห้ามพูดถึงอยู่ไม่เป็นไรหรอกอยากให้กินอิ่มเนาะแล้วจะหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไม่ดีนะเราก็ต้องจัดใหญ่อย่างนั้นแหละนานทีเทศกาลฮะกินนี่ต้องกินให้หมดอะไรเงี้ยบอกเขาเราไม่กินหรอกน้องแอนนี่นี่กินแล้วก็นอนนะฮะมาตั้งมาจะหลายวันแล้วเนี่ยจะกรอบเพื่อนๆเลยเนี่ยกรอบมากเลยจะค่อยทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละอย่างนี้จะเอาตรงนี้ออกให้มันลงหน่อยมันต้องลงอย่างนี้จ้ะถ้ามันไม่ลงอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกลายไงพอไปลงปุ๊บติดอยู่ใต้ก้นหม้อทีนี้ลายไม่ขึ้นจ้ะมันจะไม่สวยต้องทำงี้ถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้อย่างนี้อย่างเดียวนะใครไม่ถนัดหม้อแบบจอยใช้กระทะเอาจ้ะแต่จอยจะใช้หม้อแค่นี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ากระทะใหญ่หรือหม้อใหญ่มันเปลืองน้ำมันจ้ะนะน้ำมันมันเปลืองเอาหม้อขนาดนี้แล้วจอยถนัดอย่างนี้จ้ะนะบอกเขาไม่รู้ไม่เดี๋ยวบอกว่าน้องจอยพี่คุณจอยทำไมใช้หม้อน้อยจังไม่เอาใช้หม้อใหญ่ๆคือที่ไม่ใช้หม้อใหญ่ๆคือเปลืองน้ำมันจ้ะนี้แหละจอยชินละบอกเขาหมดนะบอกเขาไม่รู้จอยชินแล้วจ้ะเพื่อนชินกับหม้ออย่างเงี้ยจ้ะถ้าจอยจะแกงจอยจะใช้หม้อใหญ่อยู่ใหญ่สุดก็แค่นั้นแหละนะมันก็ลดถึงจะหม้อใหญ่ขนาดไหนอะนะเพื่อนๆนะถ้าจอยจะทำเยอะๆยิ่งหม้อใหญ่มากเท่าไหร่จอยยิ่งทำเยอะยิ่งกว่านั้นอีกนะเพื่อนๆนะดีหม้อใหญ่ในบ้านมีใหญ่สุดแค่นั้นนะเพื่อนๆถ้าใหญ่กว่านั้นนะจะบอกให้ล้นหม้ออีกจ้ะทำทีกินทั้งหมู่บ้านอย่างนั้นนะแต่ไม่ให้เขากินหรอกคือกินทั้งหมู่บ้านหมายถึงก็กินแค่จอยกับลูกกับผัวแค่นั้นจ้ะย่าอะไรเงี้ยคนอื่นก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเปลืองมันเปลืองจ้ะมันเปลืองสุกแล้วจ้านี่จ้ะเขาก็จะเป็นลายสวยเนาะเพื่อนๆเนาะอย่างนี้นี่จ้ะไส้หวานจ้ะไม่ใช่ไส้ไก่นะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้จ้าสุกแล้วจ้ากะหรี่ปั๊บโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยด้วยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ